ก้อยพูดชัดแล้วหลังถ่ายรายการเกินเบอร์ลั่นเห็นแล้วของขึ้นสำหรับคุณก้อยอรัชพรและนิกกี้ณชาติค่ะที่หลังจากที่มีการแชร์คลิปกันว่อนโซเชียลระหว่างหนุ่มนิกกี้กับคุณนุ่นสุทธิภาที่มีการถึงเนื้อถึงตัวการจนหลายคนเนี่ยมองว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ก้อยและนิกกี้มีปัญหากันหรือไม่ล่าสุดค่ะชาวโซเชียลได้ส่งต่อคลิปที่ได้ตอบคำถามว่าก้อยมีหึงนิกกี้บ้างไหมซึ่งสาวก้อยค่ะได้เปิดเผยเอาไว้ว่ามีบ้างเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่จะไม่ได้หึงเกินเบอร์แต่มันจะเป็นฟีลลิ่งมันพูดชื่อไม่ได้เพราะมันเป็นการเบียดเบียนคนอื่นแต่เป็นฟีลลิ่งที่แบบเขาถ่ายทำรายการแล้วรู้สึกว่าอันนี้แหละเกินเบอร์เกินไปซึ่งคำว่าเกินของก้อยคือเขาจะไม่บอกก่อนที่เขาจะทำสิ่งนี้แต่คนอื่นเห็นก็จะมาบอกเราอีกทีและเพื่อนค่ะได้มีการแซดขึ้นมาถามว่าเป็นใครก้อยก็ได้ตอบกลับไปว่าบอกก็รู้หมดสิประเด็นสำคัญไม่ได้ติดที่เขาทำแบบนั้นแต่ประเด็นคือมันมีคนอื่นมาบอกเราแล้วก็ส่งมารัวๆพอเราเห็นก็ของขึ้นก็เลยบอกนิกกี้ไปว่าอย่ามาทำอะไรแบบนี้แล้วถ้ามีอะไรแบบนี้ต้องมาบอกกันก่อนคือถ้าบอกก่อนก็จะไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ถ้าไม่บอกมาเห็นเองมันก็จะรู้สึกงานนี้ค่ะชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมากซึ่งหลายคนค่ะก็บอกเลยว่าเป็นห่วงความรู้สึกของสาวก้อยมากๆเลยทีเดียวยังไงก็ขอให้ทั้งคู่ค่ะพูดคุยเคลียร์ใจกันได้ลงตัวนะคะ